สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับลูกปลาอีกครั้งในรายการ IPM Update ค่ะและในวันนี้ค่ะแน่นอนลูกปลาก็พาคุณผู้ชมนะคะมาพบกับงานอีเวนต์ดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาคธุรกิจหรือว่า SME มาฝากคุณผู้ชมจะมีข่าวอะไรบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะนักธุรกิจสาวสวยไปแรงเป็นอีกหนึ่งตัวแม่ของวงการอสังหาริมทรัพย์กับคุณพิชาวี CEO บริษัทซิลโปรเจกต์จำกัดและบริษัทซิลพร็อพเพอร์ตี้แมเนจเมนต์จำกัดที่ล่าสุดได้รับรางวัลจากคณะกรรมการรางวัลกินรีทองครั้งที่7จากชมรมปันน้ำใจอุ่นไอรักไปเมื่อวันที่23มกราคมที่ผ่านมาณศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์โดยคุณพิชาวีได้เข้ารับรางวัลในสาขานักบริหารดีเด่นค่ะพี่ก้อยพิชวีบุญยเสถียรนะคะตอนนี้ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจโรงแรมอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะชื่อไดมอนด์รีสอร์ทภูเก็ตค่ะรู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเกียรติเป็นอย่างมากนะคะที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ถือว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรติมากๆตอนนี้นะคะสถานการณ์ของโควิดของภูเก็ตนะคะจะต้องยอมรับเลยนะคะหลังจากที่เราเจอเศรษฐกิจของโควิดที่เราเจอกันเนี่ยเราจึงต้องปรับกลยุทธ์ต่างๆเพื่อให้เข้ากับกระแสและเพื่อให้ทันวิวัฒนาการเราทางโรงแรมไดมอนด์รีสอร์ทภูเก็ตนะคะจึงได้ปรับกลยุทธ์ออนไลน์แพลตฟอร์มนะคะมากกว่า 50% เพื่อให้ลูกค้านะคะได้เข้าถึงไดมอนด์รีสอร์ทเยอะขึ้นค่ะสามารถติดตามได้นะคะใน Instagram นะคะไดมอนด์รีสอร์ทภูเก็ตและทาง Facebook นะคะไดมอนด์รีสอร์ทภูเก็ตนะคะหรือช่องทาง LINE เหมือนกันนะคะอาจจะใช้ชื่อเดียวกันเลยค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะในครั้งหน้าจะมีข่าวอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างนั้นอย่าลืมติดตามกันในรายการ IPM Update วันนี้ลูกปลาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ